อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุค่ะมุสลิมมะไดอารี่เรื่องราวดีๆที่มีได้ในทุกวันสวัสดีค่ะน้องไหมค่ะสวัสดีครับพี่วันนี้อากาศดีมากๆเลยแต่เดี๋ยวก่อนเรามีโอกาสมาต่างจังหวัดเนาะใช่แล้วเรามาไหนคะคุณน้องวันนี้เรามาเที่ยวไกลมากไกลมากเราไม่ได้มาเที่ยวเอาตัดใหม่เราไม่ได้มาเที่ยวนะคะเรามาชมความสวยงามของธรรมชาติที่อัลลอฮ์สร้างสิ่งที่อัลลอฮ์สร้างเนาะวันนี้เรามาไกลถึงตำบลอะไรนะคะพี่แอนแม่แตงค่ะแม่แตงว่าไกลแล้วนะคะเราเดินทางจากกรุงเทพมาเนี่ยระยะทางประมาณ800กว่าเนาะเอาคือจริงๆแล้วรวมแล้วเรามาถึงที่นี่นะประมาณ1,000โลได้นะเพราะว่าจากเชียงใหม่แล้วมันต้องนั่งรถออกมาอีกประมาณชั่วโมงกว่าค่ะเขาเรียกตำบลอะไรนะอะไรคิดนะกึดจางเจ้าอีพี่ก็อ่านเมินมากกว่าจะอ่านถูกอันนี้เจ้าคนเหนือเหรอจ๊ะอันนิดนึงค่ะเราต้องปรับสภาพเราให้มันเข้ากันนะกึดจางแม่แตงเชียงใหม่นะคะใช่หมู่บ้านชื่อหมู่บ้านโป่งแง่นโป่งแง่นใช่มันคือปกติแล้วพี่ไม่เคยมีโป่งแง่นอยู่ในสารบัญสมองพี่เลยนะคะว่ามันคือที่ไหนมันคืออย่างไรจินตนาการแรกที่พี่นึกถึงที่นี่ก็คือไม่ต้องนึกอะไรมากอ่ะน้องบอกให้มาก็มาตามน้องอันนี้โดนหลอกมาหรอไม่หลอกค่ะเต็มใจให้หลอกมากเลยแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมาเอาพี่เล่าได้ไหมเพราะพี่ตื่นเต้นมากพี่แอนนี่นับว่าคือทริปแรกเลยไหมได้บุกเดินป่าแบบนี้ถ้าในวัยนี้นะคะการจะเดินทางแบบนี้มันไม่ง่ายเนาะใช่เพราะว่าเอาไม่บอกอายุแล้วกันนะแต่เป็นว่ามันไม่เหมาะกับวัยพี่แต่ว่าสมัยก่อนเนี่ยตอนที่20กว่าปีย้อนไปอ่ะพี่แอนเคยเที่ยวลักษณะอย่างเงี้ยมาแล้วตอนนั้นวัยมันแบบวัยชะกันอ่ะวัยสาวแบบที่กำลังแบบมีเรี่ยวมีแรงจะปีนเขาจะไปเขาเรียกอะไรอ่ะเลยจะเลยภูกระดึงขึ้นภูกระดึงมาแล้วใช่แล้วก็หลังจากนั้นก็คือแบบว่าดึงตัวออกจากตรงนั้นแล้วอะค่ะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะถอนตัวแล้วกันนะเพราะคิดว่าไม่ไหวแล้วแต่ที่นี่เป็นที่แรกหลังจาก20กว่าปีผ่านไปพี่เพิ่งมาผจญภัยกับพวกน้องๆซึ่งแบบว่ามันมีทั้งความแบบจะไปต่อหรือพอแค่นี้แต่ว่าไหนๆมาแล้วเนาะมันจะแบบเราก็ต้องคือทีมเนี่ยมันทำให้เรามีพลังเดินหน้าต่อได้เพราะถ้าพี่แอนไม่ไปต่อทุกคนก็จะไม่ไปต่อนะคะก็ต้องกลับพร้อมพี่ใช่จะอยู่ระหว่างทางก็ไม่ได้เนาะไม่ได้ทั้งลื่นถลายทั้งโอ้ยสารพัดทางที่เราเดินมันก็ไม่ได้สะดวกราบลื่นเนาะคือทุกอย่างที่อัลลอฮ์จัดสรรเนี่ยมันเป็นธรรมชาติจริงๆมันเรียวมากนะคะแล้วแต่มันเป็นความสุขอะทั้งหมดทั้งมวลแล้วเนี่ยพอเดินทางมาไกลขนาดเนี้ยจากเส้นทางที่เราผ่านมาด้วยความยากลำบากมีทั้งขึ้นชันแล้วก็ลงถลายลุดพึดไปก็มีแล้วเสร็จปุ๊บพอมาถึงที่เนี่ยมันสมกับความรอคอยคือบรรยากาศท่ามกลางที่เรามาถึงเนี่ยมันคุ้มค่ากับการเดินทางมากมันทำให้เราหายเหนื่อยเนาะอ่ะลองใหม่เล่าบ้างเพราะนี่พี่เรายอมรับว่าก็ปวดขาขนาดเราก็ไปเดินทุกปีนะแต่มันก็เป็นเรื่องปกติเนาะที่เราจะต้องแบบว่าพอมาถึงปวดขาปวดขาก่อนเลยถึงที่แล้วใช่ไหมค่อยปวดขาหรือยังไงถึงที่แล้วถึงที่แล้วอาการมันจะมาตอนกลางคืนนะคะที่เราอยู่เนี่ยเขาเรียกโฮมสเตย์เนาะโฮมสเตย์ของปุ่งเนี่ยซึ่งมันเป็นแบบธรรมชาติจริงๆ อ่ะไม่มีไฟเลยอ่ะเนาะไอ้เขาใช้อะไรนะโซลาร์เซลล์มีติดเห็นติดโซลาร์เซลล์อยู่2จุดเป็นหมู่บ้านที่เขาแบบอนุรักษ์ความเป็นธรรมชาติแทบจะ 100% เลยนะคะเพราะว่าที่นี่มีอยู่ประมาณ21ครัวเรือนแล้วก็จำนวนคนประชากรที่อาศัยอยู่เนี่ยมีอยู่39คนอันนี้พี่ถามจากน้องที่เป็นไกด์นำเที่ยวเราเนาะเป็นเจ้าของพื้นที่แล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยคือมันยังมีความดิบอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ถ้ากล้องแผ่นได้นะพี่อยากให้แผ่นกล้องเนาะถ้าเรามองไปด้านหลังเนี่ยมันเหมือนผ้าม่านเลยเนาะเหมือนผ้าม่านที่อัลลอฮ์จัดสรรมาคือต้นไม้มันเป็นเถาวัลย์นะคะมันทิ้งตัวลงมามันเหมือนม่านธรรมชาติที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยที่แบบอัลลอฮ์จัดสรรจริงๆเหมือนเป็นม่านน้ำอ่ะเนาะแล้วก็มีแม่น้ำไหลอยู่ด้านล่างแต่พอดีเมื่อคืนเนี่ยฝนตกเนาะวันนี้น้ำก็จะสีน้ำตาลนิดนึงแต่จะสังเกตอย่างนึงเนาะที่น้องบอกว่าเราเดินทางมาเราเหนื่อยมากอะแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยไอ้ความเหนื่อยที่พอเราเดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางที่เราได้พักผ่อนที่เราได้ทิ้งตัวลงนอนแผ่แบบกลางขากลางแขนแบบตามที่เราแบบอดทนมานานเดินขาสั่นมาเนี่ยน้องเชื่อไหมว่าพักแพ้แค่ประมาณชั่วโมงนึงอ่ะมันหายเหนื่อยอ่ะใช่แต่พี่ก็สังเกตอีกอย่างนึงว่าสิ่งที่มันทำให้เราหายเหนื่อยง่ายก็คือพอช่วงที่เราเดินเนี่ยเราได้รับออกซิเจนเข้าเต็มที่ใช่ไหมใช่เราหายใจได้เต็มปอดคือด้วยความบริสุทธิ์ของออกซิเจนจริงๆคือช่วงที่
เดินขึ้นจมูกก็บานนะคะปกติบานแล้วจังหวะหัวใจมันจะแบบว่าตุ๊กตักตุ๊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 กแบบว่าคือด้วยความที่เราเดินคือจังหวะการเดินจะทำให้หัวใจเราเต้นเต้นถี่ขึ้นแล้วเราก็จะแบบว่าสูดเข้าไปสามปื้ดก็อิ่มนะอิ่มนะมันเหมือนกับว่าออกซิเจนมันอากาศมันก็บริสุทธิ์เข้าไปเต็มปอดมันก็เลยทำให้แบบว่าปอดมันได้ทำงานเต็มที่จริงๆอยากบรรยายเยอะกว่านี้เนาะแต่ว่ามันก็ไม่เท่าตาเห็นนะถ้าเผื่อใครได้มาสัมผัสเองเนี่ยอยากจะให้เนาะอยากให้ให้ได้มาเหมือนเราบ้างเนาะแล้วต้นไม้คือในป่ำก็สวยด้วยคือต้นมันจะแบบว่าสูงๆนิดนึงพี่ใหม่ค่ะแล้วทีนี้เราเดินทางไกลขนาดเนี้ยในส่วนของการใช้ชีวิตในเรื่องของการปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนาเราได้อะไรบ้างคะสิทธิพิเศษจริงๆแล้วต้องขอบคุณอัลลอฮ์เนาะในช่วงจังหวะที่เราเดินทางเนี่ยจ้ะทริปเนี้ยใหม่ก็ได้ทั้งละหมาดรวมแล้วก็ละหมาดย่อรวมอย่างวันแรกที่เรากำลังจะขึ้นเดินทางขึ้นรถเนาะเราก็ได้ละหมาดรวมออกมาจากที่บ้านก็คือเริ่มแรกก็คือเป็นมักริบแบบละหมาดพร้อมกับอิชารวมกับอิชาเราสามารถดึงขึ้นมาละหมาดก่อนเข้าเวลาอิชาได้ใช่ไหมคะเพราะว่าเรากำลังจะออกเดินเนี่ยเป็นผู้เดินทางแล้วใช่ไหมคะกำลังจะเดินทางไปที่สถานที่ขึ้นรถเพราะว่าเรามากันด้วยรถทัวร์เนาะค่ะเราก็ใช้เราได้2 อย่างก็คือละหมาดรวมมักริบอิชาเสร็จแล้วพอเราเดินทางมาถึงที่นี่เดี๋ยวก่อนแล้วตอนเช้าเนี่ยเราถึงเนี่ยมันเข้าเวลาซุบฮีแล้วอ่ะใช่แล้ ว, ลวเราทำยังไงคะละหมาดบนรถค่ะบนรถแต่หน้ามันไม่ได้หันไปทางทิศที่ละหมาดได้ใช่ไหมคะได้ค่ะคือช่วงระหว่างที่เราเดินทางอ่ะมันเราไม่สามารถที่จะเลือกกำหนดทิศได้ทิศทางได้เราก็ละหมาดเราบอกให้รถบัสแบบพี่หันไปทางที่ตะวันตกไม่ได้ค่ะไม่ได้เราก็ต้องไปตามนั้นเราก็คือช่วงที่เราละหมาดนะคะแล้วก็ให้เราดูทิศว่าเริ่มตักบีดหันไปทางไหนเราก็หันไปทางนั้นแล้วเสร็จแล้วเราก็มาหน้าตรงตามที่รถเข้าไปอย่างเงี้ยค่ะก็อันเนี้ยใช้ได้แล้วคราวนี้พอมาถึงที่เนี่ยด้วยความที่มันไม่มีไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตทุกอย่างไม่มีเลยทีนี้เราดูทิศกิบาร์ยังไงล่ะเพราะทุกทีเราใช้แอปดูพระอาทิตย์ค่ะนะนี่ไงนี่มันเป็นความเรียวธรรมชาติมากเลยนะว่าเราต้องเฮ้ยทิศตะวันตกทางไหนดูซิเมื่อวานอันเราก็ให้จริงด้วยพระอาทิตย์ตกเห็นหน้าเราคือเห็นพระอาทิตย์พอดีเลยแล้วเราก็อยู่ระหว่างหุบเขาเนาะมันจะเห็นพระอาทิตย์ตกตรงหน้าพอดีเลยอยู่ทางด้านขวามือก็เลยทำดีแล้วถึงโทรศัพท์จะไม่มีสัญญาณเน็ตก็ไม่เป็นไรไม่เป็นกังวลเลยคือทุกอย่างนี่มันสามารถคือทุกอย่างให้ง่ายดายได้คือที่นี่เรียวจริงๆไม่มีไฟฟ้าไม่มีสัญญาณเน็ตอึดอัดไหมคะไม่มีเน็ตให้เล่นก็ไม่เป็นไรค่ะเอาจริงๆเอาจริงๆนิดนึงเพราะบางทีต้องทำบ้างใช่ไหมเพราะว่าเราก็ต้องติดต่องานอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเดี๋ยวออกจากโป่งได้ปุ๊บก็ต้องเคลียร์งานก่อนเพราะสัญญาณเน็ตก็เมสเซจก็จะเด้งรัวๆมาว่ามีงานอะไรเข้ามาบ้างเนาะแต่ทีนี้เนี่ยการเดินทางเนี่ยเอาเป็นว่าจุดเริ่มต้นของการที่เราจะได้สิทธิพิเศษยังไม่ได้พูดเรื่องละหมาดย่อรวมเลยพอเราตอนเรามาถึงนี่ใช่ไหมเราก็ได้ละหมาดย่อรวมก็มียังไงบ้างคะอธิบายได้ปะนิดนึงก็รวมกลางวันรวมกลางวันกลางคืนรวมกลางคืนก็กลางวันรวมกลางวันยังไงบ้างคะดูรี่รวมกับอัสลี่หมายถึงว่าถ้าเราละหมาดในเวลาดูรี่ใช่ไหมคะเราได้ย่อรวม2แล้วแล้วเราดึงอัสลี่ขึ้นมาละหมาดต่อจากดูรี่อันนี้เรียกว่าอะไรคะย่อก็ย่อรวมเอามารวมกับรวมหน้าเวลาแรกก็คือดูรี่แต่ถ้าเกิดว่าช่วงระหว่างนั้นเรายังไม่สะดวกเราก็ไปรวมหลังรวมหลังก็คือดูรี่2มารวมกับอัสลี่2ก็เรียกว่ารวมหลังรวมหลังก็คือเท่ากับเราได้ดูรี่เหลือ2อัสลี่เหลือ2ใช่อุ๊ยอันทําดูรีละเนาะแล้วกลางคืนล่ะคะทีนี้ช่วงมักริบกลางคืนก็ได้ละหมาดย่อรวมมักริบ3รวมกับอิชานี่ก็ลดเหลือ2มักริบลดไม่ได้นะคะเพราะมัน3จะไปตัดเหลือ1ครึ่งก็ไม่ได้ก็ต้องเต็มมักริบละหมาดก็คือมีมักริบนี้ยังไงก็ต้องยืนพื้นไป3เลยใช่มั้ยคะเพราะเราหันครึ่งไม่ได้เหลือแล้วกัดครึ่งนี่ก็คงแปลกๆนึกแล้วก็ไปต่อไม่ได้ใช่มั้ยคะใช่แต่ว่าอิชาก็คือลดได้4ลดได้เหลือ2เนาะอุ๊ยอยากเป็นผู้เดินทางบ่อยๆเนาะก็เมื่อวานเราก็ละหมาดมักริบมักริบแล้วก็รวมหน้าเนาะแล้วเราก็อิชามารวมอีก2ก็ถ้ากับว่าเมื่อวานเราก็ไม่ขาดเรื่องศาสนกิจเลยใช่มั้ยคะเราก็ได้ครบทุกอย่างได้เห็นความสวยงามได้ปฏิบัติศาสนกิจก็มีแบ่งกันให้ช่วยกันนะสิหัดอะไรเงี้ยค่ะก็สลับกันไปอยู่ที่ไหนเราก็สามารถแบ่งปันความรู้หรือก็ให้ความรู้เพื่อนๆได้ใช่มั้ยคะหรือในสิ่งที่เอ้ยแต่พี่ได้ยินเค้าคุยกันด้วยนะเรื่องเกี่ยวกับอะไรอ่ะหลายๆอย่างที่ทําได้ไม่ได้
เนี่ยมันดีนะมันทำให้เราได้มีโอกาสว่าได้รวมหัวกันจริงๆอ่ะแล้วได้เอาเวลาเนี่ยมานั่งคุยแลกเปลี่ยนบางทีเวลาการที่เรามาได้ออกมาเห็นหรือได้ออกมาใช้ชีวิตร่วมกันเนี่ยมันก็ถือว่ามันเป็นการดีที่เราได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันเนาะแล้วก็แบ่งปันแชร์ประสบการณ์กันตอนนี้แหละจะเลิกคบหรือจะคบต่อนี่ก็ตอนนี้แหละนะแล้วได้อะไรอีกนะลองคิดซิTikTok อาหารการกินดีกว่าอาหารเรื่องนี้สำคัญมากเนาะกองทัพต้องเดินด้วยทองแล้วระหว่างเดินทางเนี่ยบอกเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยแล้วกันนะเพราะว่าเผื่อได้เอาไปใช้กันให้เราเตรียมตัวอย่างตัวพวกเราเองเราก็เตรียมตัวมาเนาะอะไรที่แห้งๆเสบียงง่ายๆข้าวเหนียวน้ำพริกเนื้อทอดนะคะแล้วก็ให้เตรียมตัวมาเนาะเพราะว่าบางทีเราเหนื่อยระหว่างทางเราแวะพักตรงไหนเราก็สามารถจะหยิบจับขึ้นมาใส่ปากได้เลยเพราะว่ามันจะได้มีแรงเดินต่อแล้วช่วงที่เราเดินทางจริงแล้วเราบางทีเราไม่รู้เนาะว่าข้างหน้าจะมีอาหารฮาลาลขายไหมหรือว่าจะมีอาหารที่เราสามารถกินได้เนี่ยขายไหมอะไรเงี้ยค่ะคือเตรียมไว้ดีกว่ามีไว้ไม่ได้ใช้ไม่ได้กินดีกว่าเวลาจะกินแล้วมันไม่มีอะไรให้กินนะพี่แอนแล้วอีกสิ่งหนึ่งก็คือที่เราจะปลอดภัยสุดในการกินเนาะเพราะเรามาตรงนี้เขาไม่ใช่ถิ่นมุสลิมนะเขาเป็นคือรอบตัวเราเนี่ยเป็นเผ่าที่ยังนับถือบูชาผีบูชาบรรพบุรุษอยู่ซึ่งตรงนี้แน่นอนว่าอาหารการกินเขาก็กินได้ทุกอย่างใช่ไหมคะและตาของเราเองเนี่ยเอาเป็นว่าถ้าเรามีโอกาสหิ้วอะไรเข้ามาอย่างเป็นของสดเพื่อที่จะทำเนี่ยให้หิ้วเป็นเพียงปลาเนาะปลอดภัยเนาะมีปลากับมีไข่นี่เรารอดแล้วเมื่อวานเรารีเควสเลยเนาะขอปลาขอปลาเขาก็น่ารักพริกอร่อยซื้อปลาน้ำลายยังสอยเลยว่าพูดถึงปลาน้ำจิ้มแซ่บเวอร์แล้วก็ไข่เนี่ยจริงๆเนี่ยเอาเป็นว่าจะรอดตายได้คือถ้ามีไข่นะยังไงก็ได้ไข่เจียวไข่ต้มไข่ทอดไข่ตุ๋นเมนูไข่คือจริงๆแล้วอาหารที่เรามุสลิมก็ไม่ได้กินยากนะมันไม่ได้กินยากใช่มันกินง่ายเนาะอะไรคือที่มันไม่ผิดหลักการไม่มีส่วนผสมของที่ต้องห้ามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็กินได้หมดนะใช่ผักน้ำพริกเนี่ยของโปรดเลยจริงๆเมนูแล้วเราไม่เน้นเนื้อสัตว์เนาะเราเน้นน้ำพริกกับผักนะคะผักสดแล้วที่นี่ผักนี่สดจริงๆกรอบแบบเคี้ยวไปแบบว่าเฮ้ยใครเคี้ยวคืออะไรเคี้ยวต้องระวังเพราะว่าเสียงดังมากอายเพื่อนเนาะแต่จริงเราก็โชคดีนะทำดูแลทริปนี้แบบว่าอาหารการกินอร่อยมากใช่มันทำให้เราแบบว่าเฮ้ยเรามีความสุขทางใจที่มาเห็นบรรยากาศสวยงามสายตาเราก็ได้เก็บสิ่งสวยงามแล้วเรายังมีความสุขทางกายได้อิ่มท้องแบบว่านั่นทำดูแลแล้วก็วันนี้ยังมีอันนี้เรายังไม่จบเนาะเดี๋ยวนี่เราเพิ่งครึ่งทางเองนะเราเพิ่งครึ่งทางเดี๋ยวเราจะมีไปชมความสวยงามของลำน้ำโดยการล่องแพออกแต่ว่าตอนล่องแพน่าจะลำบากนะเพราะว่ากล้องเครื่องน่าจะตั้งไม่ได้เราตั้งไม่ได้ใช่แต่เดี๋ยวเราไปเล่าแล้วกันเล่าให้เขาฟังว่าเราเจออะไรมาเหมือนเราเดินบนเขาอะเราก็ไม่ได้ถ่ายอะไรมามากมายใช่ไหมเพราะมันเหนื่อย เดินนี่เหงื่อแตกแล้วสักพักพอได้หยุดเหงื่อแห้งเพราะลมมันพัดอ่อนมาใช่ไหมคะแต่เมื่อวานลืมเล่าอย่างนึงคืออะไรคะก็จะเล่าถึงตอนที่เมื่อวานทำกิจกรรมกับเด็กคือแบบว่าได้เห็นโมเมนต์ที่แบบว่าเด็กเขาน่ารักกันเนาะแบบว่าเขาใสอ่ะเขาคือตั้งแต่เด็กอายุ2ขวบที่เราเห็นเนาะ2ขวบที่เดินได้แล้วก็พี่พามาโตสุดก็คือ12ขวบมั้งเนาะเดี๋ยวแป๊บเบาแป๊บนึงพี่ช้าไปห้ามหมาหน่อยสิไปห้ามหมาหน่อยสิไปนี่คือความธรรมชาติของธรรมชาตินะคะเอ้ยพูดเห็นเรื่องสุนัขเอาอย่างนี้ดีกว่าเราใช้ชีวิตกับการมีสุนัขได้ยังไงคะนี่พี่ก็เห็นว่าตอนที่เรามาอยู่เนี่ยสุนัขก็เดินขึ้นมาเพราะว่าที่นี่เขาไม่ได้เป็นมุสลิมใช่ปะเขาจะเลี้ยงหมาเยอะมากอันนี้เอาง่ายๆเลยตอนช่วงที่เราไม่อยู่เขาจะขึ้นมาใช้พื้นที่แทนเราทีนี้เราจะละหมาดเราทำยังไงเราก็เช็ดทำความสะอาดเนาะซึ่งเราก็สามารถใช้พื้นที่นั้นได้คือเวลาเราพกมาทุกสถานที่พื้นที่แบบอย่างเงี้ยค่ะให้เราเตรียมอุปกรณ์มาให้พร้อมไม่ว่าจะเป็นทิชชู่เปียกกระดาษทิชชู่เนี่ยต้องมีพร้อมเนาะเวลาเราเจอพื้นที่ที่มันเอ้ยอาจจะมีรอยหรือว่าน้ำเลิงน้ำลายอย่างเงี้ยค่ะเราก็เช็ดทำความสะอาดพื้นที่ผ้าปูละหมาดอ่ะก็ต้องมีมาอันนี้ต้องพกเลยจำเป็นยังไงก็ต้องไม่ผืนเล็กก็ผืนใหญ่พกมานะคะหาพื้นที่เพราะเราไม่รู้ว่าที่ข้างหน้ามันจะเป็นยังไงอย่างน้อยทิชชู่เปียกเนี่ยต้องมีแล้วไว้ทำความสะอาดพื้นที่หรือว่าทำความสะอาดมือทำความสะอาดอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราไปจับอะไรเงี้ยเราไม่รู้นะว่าตรงนั้นมันมีในยึดมีอะไรหรือเปล่านี่ไงนี่คือความจริงของชีวิตเลยนะอันนี้คือเราไล่เขาไม่ได้อะแล้วมันเป็นพื้นที่เก่าของเขาชุดเปียกขนาดซื้อมาปึกใช้พี่เห็นแล้วน้องใหม่บอกว่าพี่แอนพอไหมปึกใหญ่เลยแต่ตอนนี้เหลือครึ่งไม่ถึงครึ่งอะค่ะไอ้ตรงอื้อเนี่ยจะเล่าเรื่องเด็กเมื่อวานก่อนยังเล่าไม่จบก็คือเราทำกิจกรรมเราได้เห็นโมเมนต์ที่แบบว่าคือเราเล่นกับคือเล่นกิจกรรมกับเด็กอะ
เราได้เห็นความไร้เดียงสาความบางคนเขาก็จะแบบว่ามีโมเมนต์ในการเขามีแอบว่าเฮ้ยเราเหมือนพายกระซิบเขาหรือเปล่านะเขาทำเสียงหูเงี้ยหูฟังแล้วเขาก็ขยับคือดูแล้วไอ้อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เลี้ยงอันนี้ไม่ถูกอ่ะจับโยกแสดงว่าเด็กทุกวันนี้เขาแบบไม่ธรรมดาแล้วนะคะคือเขามีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองแต่เด็กแล้วไม่มีใครกำหนดเขากำกับเขาเอ้ยน้องหนูขยับทางนี้สิลูกไม่ใช่เขาคิดไม่น่าตรงนะแล้วก็ขยับใหม่เออมันเป็นอะไรที่แบบเออทุกวันนี้เด็กฉลาดนะเด็กๆฉลาดขึ้นเยอะแล้วก็แบบคือเขาน่ารักอะไรเงี้ยค่ะพอเรามาถึงเขาก็วิ่งมาต้อนรับเลยเด็กๆแล้วเราก็เอาขนมล่อใช่ไหมเลยวิ่งมาเร็วเลยตอนไล่ทำไงคะไม่ยอมกลับติดใจพี่หมายใจเงินติดใจกันมากเลยเราก็คุยมาเยอะแล้วเนาะเริ่มจะคอแห้งแล้วเดี๋ยวเราต้องเตรียมตัวไปเก็บผ้าเก็บผ่อนรองแพรกลับแล้วงั้นสรุปสักนิดดีกว่าค่ะว่าในการเดินทางอัลเลาะห์ให้อะไรกับเรายังไงบ้างเอาน้องหมายจริงๆเรื่องเดินทางเข้ามาอย่างเงี้ยเนาะก็ต้องยอมรับว่ามันไม่มีที่ไหนง่ายอยู่แล้วเนาะการที่เราจะเข้ามาลำบากมากค่ะพี่แอนบอกเลยขาสั่น2รอบเป็นห่วงพี่แอนที่สุดเลยอายุน้อยสุดก็อย่างงี้แหละค่ะใช่ๆอายุน้อยสุดเลยเหลือน้อยเหลือน้อยพูดไม่จบคือเราเดินเข้ามาเนี่ยค่อนข้างยากพื้นที่ก็แต่ว่าก็ไม่ถึงกับยากมากพอเดินเข้ามาได้แต่ว่าในช่วงแรกๆที่เราเดินทางเข้ามามันก็จะพบกับพื้นที่ที่ยากแล้วก็พื้นที่ที่ง่ายทางตรงเราก็ง่ายใช่ไหมพอทางตรงเราสปีดพอทางยากเราก็ค่อยๆเดินซอยพอมาเจอทางขึ้นแล้วมาเจอทางลงอีกทางลงเนี่ยมันต้องใช้กำลังขาเยอะพอก็เหมือนกับการใช้ชีวิตของเราเนาะแบบว่าบางครั้งเนี่ยเราก็เจอทั้งความยากแล้วก็ความง่ายแต่ว่าหลังจากที่เราพบกับความยากลำบากผ่านอุปสรรคมาแล้วเราก็มาเจอความง่ายดายที่สวยงามอะไรเงี้ยค่ะพอเรามาเห็นที่นี่มันคุ้มค่ามากที่เราเหนื่อยเดินทางเข้ามา 2-3 ชั่วโมงเนี่ยมันคุ้มค่ามากพอเรามาเห็นปุ๊บมันว้าวมากเลยมันแบบว่าคือสถานที่มันดึงดูดความเหนื่อยเราไปหมดเลยอ่ะเราลืมเหนื่อยเราลืมเหนื่อยเลยแล้วมาถึงแบบว่าเอ้ยเราขอบคุณอัลเลาะห์เลยประทับใจมากๆเลยค่ะแล้วก็ผู้คนที่หมู่บ้านปงแง่นนี่ก็แบบว่าดูแลดีมากนะแล้วก็เพื่อนร่วมทางสำคัญมากนะคะใช่เพื่อนร่วมทางเราจะไปรอดไม่รอดมันอยู่ที่เพื่อนร่วมทางถ้าเพื่อนร่วมทางเหนื่อยแล้วเพื่อนร่วมทางทำหน้าแบบว่าไม่ไหวแล้วตรูไม่ไหวเราทุกคนจะพากันแย่นะคะแต่พอทีนี้พอเราเหนื่อยหันไปเจออ้าวป้าแอนสู้สู้ป้าแอนยังไหวไปต่อค่ะนั่นแหละมันคือเนี่ยสำคัญเพื่อนร่วมทางการดำเนินในการเลือกคนในการใช้ชีวิตเราก็ต้องยามาอาที่ดีใช่ยามาอาที่ดีในการใช้ชีวิตเราในสังคมปัจจุบันมันทำให้เราถ้าเราแบบว่าเวลาที่เรารู้สึกท้อแท้หรือว่าหมดกำลังใจแล้วก็ให้เรากลับมาหายามาอาที่ดีของเรานะนะให้มียามาไว้แล้วก็เพื่อนที่เป็นยามาที่ดีของเราเนี่ยเขาจะคอยให้กำลังใจเราเนาะจะคอยส่งเสริมถ้าอะไรที่เรารู้สึกไม่ถูกต้องเขาก็จะคอยดึงลังเราไว้นะคะเพราะนั้นการดูเพื่อนดูอะไรเนี่ยก็นั่นแหละเลือกให้ดีแล้วก็เลือกคนที่อยู่ในหนทางนะคะแล้วทุกอย่างชีวิตก็จะประสบความสำเร็จง่ายขึ้นนะอ่ะงั้นทริปนี้เราก็เทปนี้เราจบแค่นี้ก่อนอ่ะงั้นก็ลาเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูค่ะมุสลิมมะไดอารี่เรื่องราวดีๆที่มีได้ในทุกวัน